ดดันทางการเมืองแรงกดดันเนี่ยมาจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายผู้ประท้วงเนี่ยแรงกดดันอะไรที่หนักที่สุดผมคิดว่าผู้คำชาทุกระดับตั้งแต่ท่านนายกลงมาเนี่ยท่านเข้าใจเพราะเราสามารถเดินเข้าไปและอธิบายได้แต่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือบางที่เราอธิบายไม่ได้อย่างที่ผมเรียน คุณสุทธิชัยว่าสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่เราอธิบายบางทีเราก็อาจจะไม่มีความถี่ไม่มีช่องทางหรือไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้รายละเอียดลึกซึ้งมากพอครับไม่ได้มีทีมงานที่ดูแลทางด้านการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใช่ไหมมีทีมงานแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงระดับที่เราตั้งมาตรฐานไว้อยากจะให้คึกคักกว่านี้อยากจะให้ทีมในทีมโซเชียลมีเดียซึ่งก็ยากซึ่งก็ยากไม่ง่ายเพราะว่าลองนึกถึงการชุมนุมคนเท่าไหร่ครับแล้วสมมุติถ้าทุกคน voice ออกมากับปริมาณคนของเราที่พยายามจะอธิบายมันไม่ได้สัดส่วนถูกต้องยังไงก็ไม่ได้ต้องกระแสมันจะมาแรงแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยบางครั้งความเชื่อถืออาจจะน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกมองว่าเป็นผู้ที่กลั่นแกล้งมีอำนาจขึ้นมาบนเวทีเนี่ยก็มันก็ลบไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่แต่ในเวลาถูกเรียกกล่าวหารุนแรงนี่มีความรู้สึกน้อยใจเสียใจไหมเป็นที่ข้าเผด็จการตำรวจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองผมมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทั่วๆไปที่เกิดจากการทำหน้าที่ครับแล้วพอผ่านไปช่วงหนึ่งก็ความคิดสังคมก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่องนี้มันถ้าเป็นหนังชีวิตก็ดูกันยาวๆดูกันยาวนะครับผมยกตัวอย่างนะเรื่องย้ายประเทศอย่างเงี้ยยกตัวอย่างคือเราดูอะไรเนี่ยให้ดูตั้งแต่ก่อนเรื่องจะเกิดเรื่องจนจบเรื่องแล้วหลังเรื่องเกิดดูประวัติศาสตร์ก็ดูแบบนี้ครับนะครับบอกว่าอยากย้ายประเทศวันนี้รู้สึกอย่างนี้ครับสมมุติว่าน้องกลับไปเป็นคนอเมริกันในนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วครับที่คนไม่มีที่จะเก็บศพจนกลิ่นมันเน่าเหม็นอย่างนั้นครับตอนนั้นถ้าเป็นคนนิวยอร์กอยากย้ายประเทศไหมโอ้ยตอนนั้นคนอเมริกันบวยกันลั่นเลยบอกว่าอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้ขอไปอยู่แคนาดาดีกว่าคนนั้นอยู่ก็มีความรู้สึกสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคนอเมริกันไม่น้อยนะครับฉันขอย้ายประเทศมีครับเป็นช่วงครับคือถ้าเราเกิดมาในยุคกรุงศรีอยุธยาเสียเมืองเราก็อาจจะไม่อยากเป็นคนไทยแต่ถ้าท่านไปเกิดในยุคสงครามกลางเมืองสหรัฐท่านก็ไม่อยากเป็นคนสหรัฐ คือแต่ประวัติศาสตร์ของโลกกำลังจะบอกว่ามันมีทั้งที่ดีกับที่ไม่ดีใช่มันก็เป็นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลยุคตามรัชสมัยประเทศเราก็ไม่ได้ดีตลอดแต่ก็ไม่ได้เสียตลอดดูอะไรเนี่ยแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดกับหลายอย่างในประเทศใช่ไหมท่านเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับว่าไม่ได้จริงๆอยากจะไปอะไรทั้งหมดหรอกเข้าใจแต่อยากจะเป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ครับและผมเชื่อว่าตอนที่ท่านเป็นหนุ่มๆหรือผมเป็นหนุ่มๆแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เคยคิดว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ว่ะใช่กฎหมายนี่มันเข้าข้างอีกคนอีกคนนึงว่ะเราอยากจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงก็คือขอให้ดูภาพรวมให้ดูยาวๆฉะนั้นท่านยังยืนยันว่าสิ่งที่ท่านและตำรวจทำเนี่ยพยายามที่จะให้ถูกต้องที่สุดแต่มีผิดพลาดก็แก้ไขอธิบายใช่ครับฉะนั้นตำรวจไทยในศตวรรษนี้ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างก็อย่างแรกก็คือวิธีคิดวิธีคิดในเรื่องของการรักษาความยุติธรรมครับต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนต้องรู้ว่าผิดคือผิดถูกคือถูกครับอันนี้คือสิ่งไม่ดีแต่ไม่ใช่อันนี้เอ้ยมันเท่าๆมันนี่มันไม่ได้ฉะนั้นรู้ผิดชอบชั่วดีนั้นเราว่าสิ่งที่เราพยายามจะไปปรับคือตั้งแต่เริ่มรับราชการครับนี่ก็ได้คุยกับทางกรมประชาการศึกษาวางมาตรฐานว่าต่อไปเราจะคัดเลือกคนแบบไหนมาเป็นตำรวจครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยมันด้านได้มันฝึกกันได้เรียนกันได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่การพูดถึงเรื่องของวิธีคิดครับเว้นแต่ชั่วดีกระด้างแก้หรือไหวใช่ใช่ความรู้มันเรียนทันกันหมดถูกต้องเชื่อได้ไหมตำรวจภายใต้การนำของผบ.ตร.คนนี้ก็ภาพลักษณ์ความศรัทธาประชาชนสำคัญครับในตำแหน่งหน้าที่ของท่านใช่ไหมครับครับองค์กรเนี้ยจะดีไม่ดีอยู่ที่พวกเราทุกคนตำรวจทุกคนรวมทั้งชาวบ้านด้วยถูกต้องประชาชนก็เป็นกระจกส่องครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งจะเป็นนายกหรือเป็นข้าราชการ C3 หรืออะไรก็แล้วแต่
ท่านต้องทำบทบาทของท่านตรงนั้นอ่ะครับโดยไม่ต้องหวังว่าท่านจะเป็นกว่านี้แล้วท่านจะทำอะไรตอนนี้เราก็พยายามให้ลูกน้องคิดแบบนี้ครับเป็นรองสาวัตรเนี่ยทำหน้าที่รองสาวัตรหน้าที่ของคุณณวันนี้ทำให้ดีที่สุดไม่ต้องรอว่าเป็นไอ้นั่นเราจะทำไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาตรงนี้ในทุกตำแหน่งบทบาทนั้นทำสิ่งที่ตัวเองมีความรับผิดชอบให้ดีที่สุดใช่ใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้วันนี้ยังเป็นความจริงอยู่นั้นไหมครับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ความหมายนิยามจะเปลี่ยนไปยังไง